รถแมคโครชาวบ้านก็จอดกันแต่ทีมงานนี้ยังมีงานอยู่ครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมต้อนรับกันที่เช่นเคยครับกับช่องซีนีบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็มาดูทีมงานเขาตักดินกันหน่อยครับผมใครจะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมดินสวยๆเลยเอาดำมาวิ่งดินเดียวกันกับทีมงานนี่แหละครับมีสปอนเซอร์เยอะอยู่โอ้ดินเยอะเนาะโอ้ดินเลยเยอะเลยเนี่ยอีกกี่เที่ยวนี่เนี่ยสุดนั่นเลยน่าจะอีกหลายพันเที่ยวเป็นพันเที่ยวเนาะโอ้ดินหน้าฝนนี่ได้แบบนี้ก็ดีเลยเนาะโอ้เจ๋วเลยรถเกี่ยวขายไปเหรอไอ้ชัยเจริญนั่นน่ะไอ้ชัยเจริญค้านขายไปเหรอขายแล้วขายไปเท่าไหร่สองแสนหนึ่งพันเหรอสองแสนหนึ่งหมื่นโอ้ยทำไมไม่บอกผมสองแสนหนึ่งหมื่นเองอะประกาศขายยังสามแสนห้าเจ้าของก็ว่าขายโอ้ลดราคากับลดเกินเนาะ 210,000 ไทยเจริญ2010โอ้เอาโกเบโก SK รอยยี่ครับตัวนี้มักทีที120ครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตเหมือนกันนะยอดฮิตแล้วก็ราคาก็จับต้องได้ครับอยู่ประมาณ450,000ขึ้นรถดำครับบุ้งกี่รุ่นนี้ก็อยู่ประมาณ 0.4 และ 0.5 นะครับผมมีฟันทั้งหมดน่าจะ5ฟันหลายทีมครับผมหลายคันเฮ้ยกีโนเมก้าคันนี้เห็นว่าจัดมา700,000ครับ700,000ถูกมากครับผม700,000โอ้ดินเยอะมากครับผมเลยเยอะครับได้หลายร้อยเที่ยวหลายพันเที่ยวเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อวานได้วิ่งเมื่อวานอ่ะได้วิ่งได้สองเที่ยวสองเที่ยวอ๋อวันนี้ได้กี่เที่ยวแล้ว
10กว่าเที่ยวคุ้มมั้ยเนี่ยคุ้มมั้ยเนี่ยฮะหมดไป 4,000 ฮะ10หมดไป 4,000 แล้วซ่อมใดสตาร์ทโอไฟโอ้หมดไป 4,000 แล้วจะได้กำไรมั้ยเนี่ยไปมาคันนี้ก็รถดำของใครเอ่ยคุ้นๆจังเลยนี่ Isuzu Decca ครับผม6HE1195อันนี้ก็ของเซียนุ้ยเองครับคันนี้นะครับของเรายังไม่แต่งสวยเลยครับผมยังไม่แต่งสวยเท่าไหร่นะครับยังไม่แต่งซิ่งแต่งสวยเดี๋ยวใส่กันชนเดี๋ยวใส่หมวกอะไรหน่อยนี่ก็แก้วแล้วครับผมเดี๋ยวเช็คลูกน้องหน่อยครับผมว่าได้กี่เที่ยวได้กี่เที่ยวภูมิ20น้ำมันกี่ถังนี่ว้าวเอาแบตเป็นไรไม่ใช่ใช้แบตอะไรฮะแบตโอเคอ๋อแบตเป็นไรเสื่อมหรือเปล่าเออ20เที่ยวก็สูสีลุ้นๆอยู่ยางโลนแล้วโอ้นาราดำซิ่งจะนมจะนม